ต่อไปมันต้องถ่ายค่อยแล้วทีนี้ถ่ายใครถ่ายมันเลยตัวใครตัวมันต่อไปมันต้องถ่ายแล้วต่อไปผมก็จะอยู่บนบ้านนะครับผมจะไม่ลงมานะครับถ้าไม่สวดมนต์ก็จะไม่ลงมานะครับมาใครทำคอนเทนต์อะไรก็ทำไปนะครับดูซิว่าพวกเราจะมีอะไรกินกันนะครับดูก็รายงานช่องเลยครับงานนี้สงสัยต้องตัวใครตัวมันแล้วหรือเปล่าครับนี่ครับลุงพลค่อนข้างจะวีนค่อนข้างจะไม่พอใจเหมือนกันนะครับท่าทีครับหลังจากที่เราทราบกันดีว่าลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ช่องยูทูบเบอร์ช่องทางรายได้ทำมาหากินได้เรียกว่าเป็นหม้อข้าวของลุงพลป้าแตนเนี่ยโดนปิดรายได้ครับคือปลิวไปเลยนะครับยูทูบเนี่ยปิดไปขาดรายได้สิครับและช่องนั้นคนติดตามเยอะมากเป็นช่องออริจินัลของลุงพลป้าแตนนะครับล่าสุดนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเปิดเพจใหม่มานะครับคือเปิดชาแนลใหม่มาเปิดช่องใหม่มานะครับฝากให้ FC เนี่ยติดตามหน่อยอะไรยังไงแต่ปรากฏว่าล่าสุดล่ามันมีการเผยแพร่คลิปมาครับลุงพลเนี่ยไปสวดมนต์ที่ลานองค์ปู่นะครับติดนคราชอะไรของลุงพลเขาน่ะแล้วก็มียูทูบเบอร์เนี่ยตั้งกล้องถ่ายคอนเทนต์ตามติดชีวิตเหมือนเดิมนะครับบางช่วงบางตอนลุงพลพูดขึ้นมาครับว่าช่องของตัวเองเนี่ยโดนปิดไปแล้วรายได้มันหายเหล่ายูทูบเบอร์ที่มาถ่ายเนี่ยแบ่งมั่งบอกแบ่งรายได้มาบ้างได้ไหมเนี่ยทำคอนเทนต์ได้กันเป็นแสนๆเนี่ยเอาเงินมาแบ่งกันหน่อยนี่เพราะถ่ายผมเนี่ยตอนนี้ผมไม่มีรายได้แล้วบรรดายูทูบเบอร์ก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรครับลุงพลบอกเลยครับว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาถ่ายนี่ไม่ต้องมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับลุงอีกคนที่อยากแบ่งเนี่ยคนที่อยากให้แบ่งเนี่ยทำเฉยนี่ต่อไปตัวใครตัวมันใครจะทำคอนเทนต์อะไรก็ทำไปดูซิว่าจะเอาอะไรกินต่อไปนี้ไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างใครแล้วลุงพลบอกจะไม่ลงไม้ถ่ายแล้วนี่ครับต่อไปพวกเจ้าก็แบ่งๆให้ค่อยใช้บ้างเด้ออะไรฮะ อ้อยเงินเดือนน่ะเนาะมีคนดู100คน10คนมาแบ่ง ก็แบ่งมั่งอ่ะเนาะก็ช่องใหญ่ไปแล้วหนีแล้วจะมดจะรออะไรเนี่ยก็อยู่กับค่อยมานานก็ต้องแบ่งค่อยใช้มั่งสิอยู่นี่จะมาละจออยู่นี่ลุงโอ้โหเนาะจำเป็นไม่ได้เก็บให้ลุงเดี๋ยวผมแบ่งครับลุงเดี๋ยวผมแบ่งท่านช่องนั้น5วันมีคนดู50คนคือลุงเดี๋ยวผมแบ่งคลิปต่อไปลงหมดเลยยังถามหน่อยเลยครับคลิปต่อไปก็ลงหมดน่าเบื่อจังเลยคนที่อยากให้แบ่งทำใช่ต่อไปมันต้องถ่ายค่อยแล้วทีนี้ถ่ายใครถ่ายมันเลยตัวใครตัวมันต่อไปไม่ต้องถ่ายแล้วต่อไปผมก็จะอยู่บนบ้านนะครับผมจะไม่ลงมานะครับถ้าไม่สวดมนต์ก็จะไม่ลงมานะครับมาใครทำคอนเทนต์อะไรก็ทำไปนะครับดูซิว่าพวกเราจะมีอะไรกินกันนะครับคนอยู่ข้างหน้าลุงไม่ลงมาเขาก็ดูไปได้นะข้างหน้านั่นแหละข้างหน้าลุงแม่เลยนะช่องใหญ่เนี่ยดูก็รายงานช่องเลยครับรายงานช่องเลยนะครับใครกล้าดูเขารายงานหมดแหละต่อไปไม่ไหวแล้วไม่ยอมแล้วต่อไปนะไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างใครแล้วนะต้องใหญ่นะครับต้องใหญ่นะครับขอบคุณครับคุณวัสกรเล็กซี่นะยังนี่ครับคุณชมปฏิกิริยาลุงพลหลังจากที่ช่อง YouTube โดนปิดคืออย่างที่ผมบอกว่า YouTube เนี่ยมันรายได้ดีนะครับแล้วคนติดตามช่องเก่าแกก็เยอะยอดวิวแกก็เยอะแต่วันนี้มันปลิวหายไปต้องมาเปิดใหม่ก็ต้องมีฉุนกันบ้างบอกยูทูบเบอร์ไปถ่ายเนี่ยมาถ่ายกันเนี่ยได้เงินไปตั้งหลายแสนมาแบ่งบ้างยูทูบเบอร์เงียบลุงพลงอนครับบอกต่อไปนี้ไม่ต้องมาถ่ายครับ